ทองคำในประเทศนะคะก็ถือว่าสูงกว่าที่เคยลงทุนไว้ด้วยนะคะกลยุทธ์เป็นยังไงเรามาคุยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากคุณธีภา นวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของ YLG Bullion and Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะคุณธีภาคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะทาง YLG มีมุมมองต่อราคาทองคำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เองนะคะเรามองว่าราคาทองคำเองมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเองราคาทองคำทั้งสัปดาห์ก็มีการเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ500บาทต่อบาททองคำได้ค่ะค่ะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้นะคะเรามองอยู่ที่ระดับ1,130เหรียญจนถึง1,700เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ 24,000 จนถึง 25,000 บาทต่อบาททองคำสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำจะมีโอกาสขยับขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้เองนะคะก็ยังอยู่ในกรอบโดยที่อาจจะได้เห็นการย่อตัวเล็กน้อยของราคาทองคำนะคะโดยที่จุดรับแนวรับของวันนี้จะอยู่ที่ระดับ1,650เหรียญจนถึง1,680เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามสำคัญที่สุดเลยนะคะควรจะต้องเฝ้ารออะไรบ้างคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคือฝั่งของทางยุโรปเองก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แต่ว่าถ้าเราดูน้ำหนักเนี่ยเราให้น้ำหนักของทางฝั่งสหรัฐมากกว่าโดยที่จะมีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐเองในคืนวันพุธนะคะแล้วก็จะมีการพูดถ้อยแถลงของทางประธานเฟดเองในวันศุกร์คือทั้ง2วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธีภามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะ